ผมจะจ้างรถเครนครับผู้ชมครับรถเครนมาทำการยกประกอบสะพานลอยนะครับผมแม่เดี๋ยวเราจะไปเดินข้างบนนะครับผมอีกสักหน่อยเนี่ยไปดูได้เลยครับผมว่ามันจะสร้างยังไงนะครับผมเวลามีน้อยใช้สอยยังประหยัดนะผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันนะผมอันนี้ก็ต่อไปหูเราต้องไปจ้างเครนมาจริงๆแล้วเรามีเครนคันไหนกันบ้างโอ้ไม่มีเลยนว่าดีนะวันนี้มันอยู่ไม่ไกลเอ๊ะเดี๋ยวนะในบ้านเราก็มีไม่ใช่หรอรถเครนของเรามันก็มีอยู่แล้วอ่ะในบ้านนี่ไงเอามากันเลยลิฟแพเฮ้ยไม่เอาเคียนซานี่เอาเฮ้ยผมขายไปหรอผมขายหรือผมทำอะไรเมื่อกี้อ๋อสโตก็คือบ้านเหรอเอาเคียนซานี่เมื่อกี้ผมขายหรือว่าผมอะไรวะผมเอาเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเคียนซานี่มาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่ามันมีงานผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอันนี้หรือเปล่าอุ้ย500,000เลยเหรอเอามาจับรวยอยู่แล้วผมรวยนะตัวทีละกันก็รวยมากอะเนาะตัวทีละกันนะคุณผู้ชมเนาะมันรวยเกินไปเนาะมันรวยเกินไปนะเอาเฮ้ยเรามีอยู่เราไปซื้อทำไมวะเนี่ยนี่เป็นเคสเล็กอันนี้1130อันนี้4500โอเคเอาเคสใหญ่ดิพี่มันอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นไงนี่ไงเราขับไปเลยแล้วกันนะผมไปเคสใหญ่ไปเลยเพราะว่าเราต้องยังไงเราก็ต้องใช้เคสใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องสร้างไอ้นี่ไงเราจะต้องสร้างสนามฟุตบอลนะโอ้โหโทษใครโดนก็ซวยไปแล้วกันนะใครโดนผมก็ซวยไปแล้วกันนะทุกทีนะไอ้นี่มันเปิดเพลงมันจังวะมึงช่วยออกไปเถอะช่วยออกไปทีเถอะนี่เป็นไงเพลงดับอย่างเร็วหายไปดีเป็นไงเพลงดับเลยไงเห็นไหมไอ้นี่บังอาจเว้ยบังอาจมาเปิดเพลงไปครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวย้ายไปแล้วกันนะผมกับเคลนซานี่นะผมอยู่กับเคลนซานี่นะครับอุ้ยขึ้นเนินไม่ไหววะคือโหต้องระวังนะต้องระวังไอ้ข้างหน้ามันไปเกี่ยวด้วยนะครับต้องระวังด้วยครับรถเคลนเนี่ยโหระวังคูณ10อ่ะคุณผู้ชมเอ้ยรออะไรล่ะไปล่ะไปดิต้องระวังคูณ10นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะที่จะขับรถปาดซ้ายปาดขวาเพื่อไม่ให้คนแซงด้วยนะครับผมเร็วป่ะล่ะโคตรเร็วแล้วนะแบบเนี้ยทำในชีวิตจริงไม่ได้เรามาทำในเกมทำในเกมบันล้อนี่ไงขับไปบาดเสียวสภาพมีคนถ่ายวิดีโอโอ้สวัสดีครับกังหันลมเอาไอ้นี่ผมมาได้ยังไงวะเมื่อกี้ผมไม่มีรถไม่ใช่เหรอผมมาได้ยังไงอุ๊ยหลบหน่อยดีหลบหน่อยชีวิตผมเนี่ยต้องขับตรงอย่างเดียวอุ้ยโอ้โหมันติดว่ะติดอะไรวะผมอยากขับตรงอย่างเดียวไงโอเคอ๋อติดหินเกียร์ผมเดี๋ยวเราโต๊ะพี่ให้ผมไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าครับคุณมีไม้ด้วยนะผมเดี๋ยวเราไปถึงหน้างานกันดีกว่าโอ้โหแม่งยังวาร์ปอ่ะโอ้โหพี่จะว้าทำไมเสียงเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห166เราจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะฝั่งนี้ก็ได้นะอยู่ฝั่งนี้หรือจะไปอยู่ฝั่งนู้นดีผมว่าไปอยู่ฝั่งนู้นดีก่อนนะปึ๊บ
โอ้โหเดี๋ยวผมหาจุดกลางเคนะครับผมเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้มันไปก่อนู่นก่อนั่นก่อนี่โอ้โหผมถามจริงกับพี่อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยตรงนี้แหละพี่เอ้ยกลางเคแล้วครับผมนี่คือเสียงไฮโดรลิกของเครนนะคุณผู้ชมยกแล้วครับผมโอ้ยตัวหัวนี่ไอตัวเหี่ยวหัวนี่ยกเองตามอัตโนมัติเลยว่ะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผมไปยังเคมาเรียบร้อยแล้วครับผมปึ๊บอ่ะโอ้เรามองไม่เห็นตะขอนะต้องใช้วอนะครับผมต้องใช้วอยกเลยเพชรเลยยกเลยต้องใช้วอในการสื่อสารนะครับต้องใช้วอนะครับผมโอ้โหนี่คือโครงสะพานนะครับผมโครงสะพานโครงสะพานยกเลยยกเลยยกเลยโอ้โหนี่คือการยกนะครับผมว้าวโอ้ยเดี๋ยวซูมสักหน่อยซูมสักหน่อยนี่คือเครนโอ้โหมันซูมได้โอ้โหมันทำไมมันถอยออกไม่ได้มามันติดอะไรเนี่ยเอาเครนมายกสะพานนะผมเครนซานี่นะคุณผู้ชมครับซานี่โอ้โหคันใหญ่มากเลยรีบแพที่มันออกDLCมาไม่มีเครนนะครับปึ๊บไม่โดนว่ะจึ๊บเปล่าละเอ้ยไม่โดนปึ๊บโอเคครับผมเรียบร้อยครับปึ๊บโอ้โหมึงไปซื้ออะไรมาอีกวะเนี่ยผมต้องไปซื้ออะไรมาอีกอ่ะโอ้โหไปซื้อที่ไหนอ่ะไปซื้อที่ไหนวะเดี๋ยวดูก่อนดิอ๋อมันต้องเอาหางสีเขียวเท่านั้นนะครับผมแล้วพี่ไม่คิดจะออกแบบหางที่มันทำได้เลยหรอเอ้าแล้วมันมาร์กบ้าอะไรวะเนี่ยมันต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะผมดูก่อนนะมันต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงสัญลักษณ์เป็นรูปเป็นรูปอะไรสามแท็กอ่ะแถวนี้ใช่ไหมดีไงโอ้โหนี่ผมต้องมาถึงนี้เลยหรอเดี๋ยวลองไปดูดิมันคืออะไรนี่ผมต้องมาถึงนี่เลยหรอโอ้โหเอาวางกันไปครับไหนมีอะไรต้องซื้อตรงไหนต้องซื้อตรงนี้หรอต้องถอยเข้าไปปะโอ้โหเอาหน้างานนี้ทั้งหมด4อันเลยหรอเอาเฮ้ยแล้วมึงไม่ขึ้นรถให้ผมล่ะโอ้โหจันเลินแล้วคุณพี่เดี๋ยวเราเคลียร์เล็กมาก็ได้ซานี่เล็กนะครับผมมันไม่ขึ้นรถให้ผมมาเอาซานี่เล็กมาก็ได้เดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยแล้วกันนะผมสถานที่บริเวณตรงไหนวะโอ้โหไม่รู้เลยว่ะโอ้โหพระเจ้า
มันมีรู้สึกว่าจะมีที่เดียวนะผมในแมปนะผมสำหรับงานสถานที่แบบนี้นะผมโอเคครับเคลนมาแล้วพี่เคลนมาแล้วสวัสดีครับโอเคผมดูต่อวิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสวัสดีครับ